บรรยากาศเช้านี้นะคะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอัมปางค่ะคณะรัฐมนตรีก็ทยอยเดินทางเข้าสู่ที่ประชุมนะคะการเพื่อที่จะประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มภาคเหนือตอนบนหนึ่งนะคะจังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำปางและลำพูนค่ะก่อนที่เวลาประมาณ10นาฬิกานะคะจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1นะคะประจำปี2562ค่ะท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยโดยรอบพื้นที่อย่างเข้มงวดทีเดียวค่ะโดยก่อนการประชุมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็จะพบนักเรียนนักศึกษาแล้วก็เยี่ยมชมนิทรรศการการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาเยาวชนของจังหวัดลำปางด้วยโดยบรรยากาศล่าสุดนะคะก็ที่เห็นนะคะตอนนี้กำลังมีเจ้าหน้าที่นะคะทยอยเดินทางเข้ามาสู่ตึกประชุมนะคะด้านหน้าก็จะมีเรื่องของการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทีเดียวมีการตรวจตานะคะผู้ที่ไม่ติดบัตรนะคะก็จะไม่สามารถเข้าสู่พื้นที่ได้ค่ะสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะคะทางกลุ่มจังหวัดจะได้เตรียมข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนโดยจะนำเสนอประเด็นการขับเคลื่อนเชิญนโยบายแล้วก็จะเป็นเรื่องของการใช้ความเข้มข้นของภาคเหนือตอนบนค่ะเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนะคะภาคตะวันออกเพื่อยกระดับการพัฒนาภูมิภาคขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 โดยจะใช้ศักยภาพของอุตสาหกรรมไม้ค่ะโครงการเวทนครด้านบริการส่งเสริมสุขภาพนวัตกรรมล้านนาสร้างสรรค์ค่ะแล้วก็เรื่องของการบูรณาการองค์กรความรู้และงานวิจัยของสถาบันการศึกษากับการมีส่วนร่วมของกองทุนภาคเอกชนค่ะนอกจากนี้จะมีการชูเรื่องของมรดกวัฒนธรรมล้านนาโดยจะส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเชื่อมโยงเมืองเก่าหิริกุลชัยนะคะเขลางนครและนครพิงค์ลำพูนลำปางเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองจุดปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชื่อมโยงอารยธรรมล้านนาค่ะขณะที่นายสุวพันธ์ตันยุวัฒนานะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็จะมีแนวทางการแก้ไขปัญหาบ้านพักศาลอุทธรภาค5นะคะให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการแล้วก็งบประมาณซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทำแผนปฏิบัติการฟื้นฟูบริเวณบ้านเดี่ยว45หลังและบริเวณโดยรอบพร้อมทั้งจัดทำงบประมาณเสร็จเรียบร้อยแล้วดังนั้นก็จะให้จังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปค่ะหลังจากได้รับการอนุมัติในวันนี้ค่ะ